ุณผู้ชมครับเมืองทองทีวีของเราขอเกาะหลังคุณพลกิเลนพยองของเรามาชมภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมณสนามมาวินสเตเดียมนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกาศฟุตบอลไทยลีกในวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมนี้นะฮะเราจะเปิด SCG Stadium ต้อนรับการเยือนของทีมช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC นั่นเองนะครับซึ่งในการฝึกซ้อมวันนี้นะครับจะมีน้องๆบางส่วนที่แยกตัวไปลงทำการแข่งขันใน T4 นะครับที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ด B ของเราออกไปเยือนมหาวิทยาลัยปทุมธานีนะครับซึ่งน้องๆที่ต้องเดินทางไปแข่งขันกับทีมชุด B นั้นก็ประกอบไปด้วยอ้ําเพชรรัตน์ซันดี้วงเดอรีนะครับแล้วก็อาร์ตวัฒนากรนะครับที่ต้องเดินทางไปเล่นกับทีมชุด B นะฮะนั่นก็แสดงว่าน้องๆยังเพลเยอร์คนไหนที่ไม่ได้เดินทางไปแข่งขันกับทีมชุด B นะครับวันอาทิตย์นี้ก็มีโอกาสในการลงสนามพบกับทีมสุพรรณบุรี FC นั่นเองนะครับซึ่งก่อนจะมาดูภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมนั้นขอวกมาพูดถึง SCG เมืองทองยูไนเต็ด B ของเราก่อนนะฮะตอนนี้ก็เข้มงวดเข้ามาเหลือเพียงแค่ไม่กี่นัดเท่านั้นเองนะครับก่อนเกมการแข่งขันที่จะลงสนามพบกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีนะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดอยู่อันดับ1ของตารางไทยลีก4นะครับส่วนมหาวิทยาลัยปทุมธานีเนี่ยอยู่อันดับ3ของไทยลีก4แน่นอนว่าอันดับ1อันดับ2 SCG เมืองทองยูไนเต็ดกับ True Bangkok ยูไนเต็ดนะฮะต่อให้คว้าอันดับ1อันดับ2มันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไป T3 หรือไปเพย์ออฟนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจากฝูงที่แท้จริงของไทยลีก4ที่มีสิทธิ์ในการขึ้นไปเพลย์ออฟก็เป็นมหาวิทยาลัยปทุมธานีนี่แหละครับที่อยู่อันดับ3ซึ่งผลการแข่งขันล่าสุดนะฮะ SCG เมืองทองยูไนเต็ด B ของเราก็บุกไปแชร์1คะแนนมาได้นะครับเสมอกันไปสุดมัน3ประตูต่อ3นะครับก็ยังมีลุ้นนะฮะสำหรับสโมสรกิเลนพยองในการที่จะคว้าแชมป์ไทยลีก4โซนกรุงเทพและปริมณฑลมาครองให้ได้นะครับก็เอาใจช่วยน้องๆ SCG เมืองทองยูไนเต็ด B ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมาเล่นนัดหน้าที่บ้านนะฮะและคว้า3คะแนนก็ใกล้เคียงกับการที่จะคว้าแชมป์ไทยลีก4นั่นเองครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซาโตะได้ลงไปเล่นในทีมชุด B นะฮะแต่ว่าสัปดาห์นี้เขาไม่มีชื่อไปเล่นทีมชุด B นั่นก็แสดงว่าซาโตะเองมีโอกาสนะครับที่จะมีชื่ออยู่กับทีมในเกมที่จะเปิดบ้านพบกับสุพรรณบุรี FC ในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้รวมไปถึงฟ้องปรเมศอาจวิไลนะฮะเดิมทีเดียวมีชื่อเล่นทีมชุด B ในวันนี้นะครับแต่เจ้าตัวไม่ได้เดินทางไปด้วยนั่นก็แปลว่าโค้ชกามาเองอาจจะมีช้อยของปรเมศอาจวิไลอยู่ในใจนะฮะสำหรับเกมที่จะพบกับสุพรรณบุรี FCอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบางส่วนนะครับที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากเป็นช่วงของฟิตเนสประมาณสัก15นาทีแรกของการฝึกซ้อมนะฮะนี้นะครับแฟนคลับกิเลนพยองของเราท่านไหนสะดวกก็เรียนเชิญมาเจอกันได้นะครับณ SCG Stadium นะครับคู่นี้แข่งขันกันช่วงเวลา18นาฬิกาตรงนะครับแข่งขันกันวันอาทิตย์อีกแล้วนะฮะก็แฟนคลับกิเลนพยองของเราท่านไหนสะดวกก็เรียนเชิญมาให้กำลังใจกันได้ณ SCG Stadium น่าจะเป็นศึกหนักของสโมสรกิเลนพยองของเราเลยล่ะครับเพราะว่าสุพรรณบุรี FC เองหลังพิงฝานะครับหลังพิงเชือกนะฮะอยู่ในโซนแดงนะฮะเขาจำเป็นจะต้องคว้าแต้มหรือคว้า3คะแนนกลับออกมาจาก SCG Stadium ให้ได้และสถิติในหลายๆปีที่ผ่านมาสุพรรณมาเยือนที่ SCG Stadium มีผลงานที่ดีกลับไปตลอดเลยนะครับถ้าเกิดเราอยากจะจบท็อปไฟหรืออันดับที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ก็ต้องพยายามทำผลงานในบ้านให้ดีที่สุดนะครับเพราะถ้านับเกมที่จะเจอกับสุพรรณเนี่ยจะเหลือเกมในบ้านอีกเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะฮะคือการพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและพบกับชลบุรี FC นั่นเองล่ะครับ